คือเลสซิ่งคือมาช่วยเรารีวิวอาหารรีวิวสินค้าช่วยเหลือประชาชนคือแพทก็ต้องสอนเขาเด็กอะเนาะแพทก็ตอนแรกเขาก็ไม่ค่อยเข้าใจหรอกแต่แพทก็จะสอนเขาว่าที่แม่ให้มาช่วยกันอะไรเงี้ยเราอะช่วยเขาเขาอุตส่าห์แบบส่งของดีๆมาให้เรากินเรารู้สึกอร่อยใช่ไหมลูกเรารู้สึกว่ามันอร่อยมันชอบใช่ไหมเราก็ควรจะบอกต่อให้กับหลายๆคนที่ติดตามเราหรือดูเราเนี่ยได้รู้ว่าร้านนี้มันอร่อยเป็นการบอกต่อแล้วก็เป็นการช่วยเหลือเขาแบบนี้ดีไหมลูกเราอะโชคดีอะไรเงี้ยพัดก็จะบอกลูกตลอดว่าเราอะโชคดีนะที่มีคนใจดีเยอะแยะมากมายเนี่ยเขาส่งของมาให้เรากินส่งของมาเขาก็หวังให้เราเนี่ยช่วยรีวิวด้วยมันก็ยิ่งดีเลสเห็นว่ายังไงโอเคเลสเห็นด้วยเนาะเลสเห็นด้วยงั้นเรามาช่วยกันรีวิวนะลูกซึ่งเขาก็ความร่วมมือทุกคลิปเนาะร่วมมืออย่างดีร่วมมือคือก็กลายเป็นแบบเหนื่อยกว่าคอนเทนต์หลักอะเหนื่อยกว่าการทำงานหลักอะต้องมาคิดคอนเทนต์ว่าอาหารจีนหรออาหารจีนอะเพลงอะไรดีอะอะไรอย่างเงี้ยเต้นอย่าหรือแบบอุ๊ยผลไม้หรอเป็นพ่อค้าผลไม้ไม่ลูกอะไรอย่างเงี้ยคิดคอนเทนต์ค่ะก็ได้มาสนุกกันแม่ลูกใช่จริงๆเขาก็ไม่ค่อยแบบคือเขาอะบางทีเขาก็จะแบบเหนื่อยอะเด็กหรือแบบบางทีมาหลายตัวเงี้ยเราก็จะงั้นเราต้องแบบให้เขาทยอยมาบางทีเราอยากแบบมาทีเดียวอย่างเงี้ยบางทีมันเป็นขนมเป็นผลไม้มันหลายๆอย่างถูกไหมบางทีเราก็มาทีเดียวเพราะว่าเราก็กินข้าวเสร็จเราก็กินขนมหรืออะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะปรากฏเลสก็รู้สึกแบบเพิ่งรีวิวไปอ่ะต้องทำอีกแล้วอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยใช้วิธีว่างั้นมาแบบอาทิตย์ละตัวสองตัวพอจริงๆรู้สึกไงบ้างแพทที่ได้มีโอกาสมีส่วนร่วมได้ช่วยพ่อค้าแม่ค้าตรงนี้จริงอ่ะแพทอ่ะทำตังอันเนี้ยแพทจำไม่ได้เพราะทำมาตั้งนานแล้วนะทำมาแล้วก็ลง IG มาให้ตลอดอยู่แล้วอะค่ะซึ่งก่อนนั้นเนี้ยมันเหมือนแบบเริ่มจากการแบบทำจากคนรู้จักแล้วก็แบบเฮ้ยร้านนี้อร่อยอะไรอย่างเงี้ยอยากบอกต่อก็ทำมาเรื่อยๆจนตอนหลังๆเริ่มมีคนแบบ DM หรือไม่ก็ทักหาผู้จัดการว่าแบบอยากส่งนู่นส่งนี่มาให้เราก็รับติดตามข่าวบันเทิงที่ 9 to 10 Channel อย่าลืมกด Subscribe กันด้วยนะ